เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบยกมาขยายประเด็นกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคเรนซี y และทําให้เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับจากสถิติปี2563ที่เล่ามานะครับปีที่แล้ว มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ3แสนล้านบาททั่วโลกตัวเลขนี้ลดลงแล้วนะครับจากปี2,562ทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีเราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อของบิตคอยแต่ต้องบอกก่อนว่า คริปโตเคอเรนซีไม่เท่ากับบิตคอยนะครับบิตคอยเป็น1ในสกุลเงินที่เป็นคริปโตเคอเรนซียังมีอีเธอรียมยังมี r i เ p ิลแล้วก็มีอีกหลายสกุลด้วยกันอธิบายแบบนี้นะครับหลักคิดของคริปโตเคอเรนซีคือด e เซนทรัลไลเซชันบนบล็อกเชนนั่นก็คือข้อมูลธุรกรรมต่างๆถูกจัดการเข้ารหัสไว้เป็นบล็อกพอเป็นบล็อกเสร็จปับ๊บ ก็เอามาเรียงร้อยต่อกันเป็นเชนมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบล็อกเชนข้อวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเยอะนะครับว่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมมันอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกมุมหนึ่งของผู้ที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีเจ้าของแต่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันต่างหากเพราะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดนี่คือ2มุม2โลกที่ยังมองต่างกันเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตอนนี้ไม่เพียงแต่คริปโตเคอเรนซีครับภาคการเงินของเราก็เอามาใช้ภาคธุรกิจของเราก็เอามาใช้อย่างเช่นเอกสารสําคัญต่างๆตอนนี้ป้องกันการปลอมแปลงก็เอาไปอยู่ในบล็อกเชนรวมไปถึงมาตรการในการโอนเงินระหว่างประเทศตอนนี้ก็ใช้บล็อกเชนนะครับที่สำคัญที่เป็นประเด็นก็คือไม่สามารถระบุต,ตัวตนผู้ออกได้อย่างชัดเจน ต้องย้อนกันกลับไปตั้งแต่สมัยบิตคอยนะครับว่ามีผู้ที่ใช้นามแฝงออกบิตคอยขึ้นมาแล้วก็ต้องไปขุดบิตคอยบนระบบของบล็อกเชนนี่แหละนะครับดังนั้นใครออกตัวคริปโตเคอเรนซีกันแน่คำตอบคือไม่ทราบแต่คำถามก็คือแล้วทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าตอนนี้เกิดกระแสของคริปโตเคอเรนซีอยู่มากและธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เพราะเดิมมันอาจจะกลายเป็นของเล่นของ Geek หรือว่าคนที่บ้าเทคโนโลยีบ้าไอทีแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับคริปโตเคอเรนซีกระจายออกไปสู่ตลาดของมหาชนแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ ถ้าเราสังเกตกันดูนะครับใครๆก็พูดถึงการซื้อขายบิ c o i n บนแพลตฟอร์มชื่อดังเพราะว่ามีเงินอยู่ในนั้นหลายหมื่นล้านบาทบนแพลตฟอร์มเทรดหรือว่าซื้อขายคริปโตเคอเรนซีกันวันละหลายพันล้านบาทด้วยกันและสิ่งที่เป็นจุดประกายสำคัญรถทริกเกอร์พอยต์ของคนไทยก็คือตอนนี้ราคาของค r y ปโตเค r เรนซีมันก็ทะลุไปนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือหาก็คือ1เหรียญเท่ากับ1ล้านบาท คนก็เลยมองว่ามันค่อนข้างหวือหวามันค่อนข้างน่าลงทุนสําหรับผลตอบแทนที่ค่อนข้างเร็วแต่มันก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเพราะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคริปโตครายมครับพอพูดถึงเงินปกติแล้วมันจะต้องมีตัวกลางครับคุณผู้ชมจะมีตัวกลางนั่นก็หมายถึงคนที่คอยกํากับดูแลมีธนาคารแต่คราวนี้ไม่มีตัวกลางนะครับขยับไปดูสัสดส่วนของคริปโตครายมกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซี ุผู้ชมลองเปรียบเทียบง่ายๆดูนะครับจากปี2562เทียบ2563ก่อนก็ได้ปี2563ตัวเลขตรงนี้นะครับความเสียหายคาดว่าจะอยู่ประมาณสัก3,000ขออภัยครับสัก1,000 10, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแปลงเป็นเงินไทยประมาณสัก3 0 0นล้านบาทโดยที่ข้อมูลนะครับจากทางเชน n a ล y ิสิ บอกว่านี่ลดลงแล้วลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับ0.34เมือ่อเทียบกับปี2562ที่ตัวเลขค่อนข้างสูง2นิดนิดๆความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่า20,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐก็คือเท่าตัวอันนี้หดลงไปเยอะแต่ก็มีผู้ที่มาทักท้วงเหมือนกันนะครับว่า ตัวเลขจริงๆมันน่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่ามีการตกแต่งหรวบปรับข้อมูลต่างๆให้ปี2562ตัวเลขไม่ตรงกับความจริงหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปถกเถียงกันไปเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนระบบของคริปโตเคอเรนซีต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการจะไปไล่เลียงดูข้อมูลการจะไปตรวจสอบร่วมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้ด้วยความที่ระบบไม่มีเจ้าของระบบไม่มีพี่ใหญ่ในการไปคอยดูว่า ใครทําอะไรอย่างไรห้ามใครทําอะไรหรือส่งเสริมให้ใครทําอะไรเหมือนอย่างระบบการเงินที่เป็นอยู่ดังนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับทาให้เห็นก่อนแล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคริปโตครา임ปีที่ผ่านมาประมาณสัก3ามแสนล้านบาทขบไปดูกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปจะเป็นการแยกประเภทให้คุณผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตครา임หรือว่าโจรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ถูกเอาไปใช้อะไรกันบ้างจุดนี้นี่แหละครับที่ธนาคารกลางทั่วโลกติงกันอย่างชัดเจนว่าพอระบุตัวตนลำบากพอไม่รู้ว่าใครโอนเงินไปให้ใครในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีตรวจสอบก็ไม่ง่ายธนาคารกลางจะเข้าไปรื้อระบบดูก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นการตั้งคำถามกลับมาว่านี่จะเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือเปล่ารวมไปถึงเงินสนับสนุนในกิจกรรมที่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเรามาดูกันสําหรับกราฟตรงนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าปี2560ไล่เรียงมาถึง2563ตัวสีเขียวนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นสีเขียวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสแกมสแกมก็คือหลอกลวงต้องบอกก่อนและย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าตัวคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่การหลอกลวงแต่ถ้าวันนี้ผมเป็นคนที่คิดไม่ดีผมเป็นคนที่อยากจะชวนคนที่ละโมบอยากจะรวยเร็วมาลงทุนผมจะอ้างว่า มาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันเถอะบางคนอาจจะเข้าใจดีบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคริปโตเคอเรนซีมีอะไรเป็นอะไรแต่ผมอาจจะการันตีเรื่องของผลตอบแทนว่าผลตอบแทนจะขยายขึ้นเป็นเท่าตัวหรือว่ากี่สิภายในกี่เดือนก็ว่ากันไปอันนี้หลอกกันตรงๆเลยเหมือนสแกมเมอร์ทั่วไปเลยครับเพียงแต่อ้าง Product ว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีอันนี้เยอะสุดเลยนะครับจากการสแกมนี่เยอะสุดถึงสัดส่วนที่ ถ้าสังเกตดูนะครับอันอื่นแทบจะเทียบไม่ได้แต่อีกตัวหนึ่งที่มาแรงก็คือสีส้มนะครับสีส้มก็จะเป็นเว็บมืดทั้งหลายที่ตรวจสอบอะไรก็ลำบากยืนยันตัวตนก็ไม่ได้มันก็จะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ปี2563ถ้าสังเกตดูปีนี้เกิดสัดส่วน2นนิดๆปีนี้ลงมา เยอะพอสมควรนะครับก็ทําให้เห็นคริปโตครามที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ารูปแบบมันก็ยังอยู่นี่แหละครับไม่หนีกันจากไปไหนคือหลอกเงินคนเอาไปลงทุนหรือว่าจารก,กรรมข้อมูลใคยาบไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปก็จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมคริปโตแต่ละประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับไล่ตั้งแต่ปี2,561ถึง2,563ไล่เรียงกันมานะครับ อย่างตัวสีขาวคุณผู้ชมครับไฮไลท์ของกราฟิกนี้คือตัวสีขาวเพิ่มขึ้น3เท่าตัวแม้ว่าจะคิดเป็นเงินอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่การเติบโตของแรนซอฟ w a แวร์3เท่าตัวนี้น่ากลัวครับเราเคยได้ยินตัวซอฟต์แวร์เรียกค่าถ่าย m มาแวร์เรียกค่าถ่ายกันไปแล้วลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมกับทีมแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบของคุณผู้ชมเจาะระบบในองค์กรไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามหรืออยู่อีกซีกโลกก็ตามเจาะแล้วก็ล็อกฐานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ไปใช้งานได้เข้าระบบทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องยอมรับนะคบว่าระบบ ERP ระบบสารสนเทศต่างๆในบริษัทนั้นมีความสําคัญอย่างมากพอใช้ไม่ได้ธุรกิจก็เดินต่อไม่ได้แล้วมันก็จะขู่เรียกค่าไถ่เลยครับว่าถ้าอยากให้ระบบใช้งานได้ ส่งเงินมาแต่ว่าอย่าส่งมาในรูปดอลลาร์หรือว่าเงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่นนะครับต้องส่งมาในรูปของบิตคอยส่งมาในรูปของคริปโตเคอเรนซีเพราะมันตรวจสอบไม่ได้ว่าคุณผู้ชมโอนไปปลายทางให้ใครกันแน่และเขาก็จะสามารถหนีหายไปได้ตัวแรนซ์แวร์นี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ3เท่าตัวอย่างที่บอกขณะเดียวกันนะครับ ส่วนที่หายไปก็คือส่วนที่เป็นสแกมเมอร์แม้จะเป็นสัสดส่วนใหญ่แต่ว่าเคสก็ลดลงไปเยอะแต่แรนซัมแวร์ต้องระวังครับขยับไปดูกันต่อครับในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของเชนเนลลิซิสแล้วก็ผู้ดีๆทีเดียวนะครับผู้คนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่า get rich quick คือรวยเร็วเน้นย้ยำนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ อย่าเชื่อใครก็ตามที่บอกว่าการลงทุนการันตีผลตอบแทนให้ไปขายรถขายบ้านขายสินทรัพย์เพื่อมาลงทุนเพราะราคาสินทรัพย์ขึ้นแน่นอนยังไงผลตอบแทนการันตีแน่นอนแบบนี้ไม่ได้แล้วก็อันตรายนะครับเขาก็อ้างอิงถึงสิ่งหนึ่งที่เป็น กรณีลือลั่นระดับโลกอย่างพอนซีสค e ีมหรือว่ากลโกงของพอนซีเรื่องนี้มีมา100ปีตั้งแต่สมัยยุคแกสบี้1920นะครับชาวพอนซีเป็นคนอิตาลีมาทําธุรกิจในอเมริกานี่คือต้นตอของแชร์ลูกโซ่เลยแหะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แบบฐานพปีระมิด ที่ให้ลูกขายไปชวนคนอื่นมาลงทุนอย่างต่อเนื่องเขาใช้วิธีตัวเองเป็นศูนย์กลางให้เข้ามาลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าจะเอาไปซื้อสแตมกับกรมไปชนีแต่สุดท้ายไม่มียอดขายไม่มีสินค้านะครับ อ้างว่าภายใน90วันจะให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสุดท้ายทําไม่ถึงปีนะครับพอนซี่ก็โดนจับแล้วก็ถูกเนรเทศเออกไปต่างประเทศแต่ก็เป็นกรณีที่ด่งดังมากและคนก็ยังพูดถึงพอนซี่ครีมก็คือแชร์ลูกโซ่ดังนั้นแชร์ลูกโซ่ชัดเจนอยู่แล้วครับอาจจะไม่ได้ไปซื้อคริปโตเคอเรนซีจริงๆก็ได้แต่หลอกเอาเงินลงทุนมาเอาเงินของหน้าใหม่เอาไปจ่ายหน้าเก่าเอาหน้าใหม่ไปจ่ายหน้าเก่าไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้วหนีหายไปขค่ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ กราฟิกถัดไปตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นการเทรดการซื้อขายตัวคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงหรือเปล่าควรจะต้องมีอะไรไปรองรับหรือว่าความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่ามีข้อเสนอแบบนี้นะครับกับเหยื่อที่ เกิดผลเดือดร้อนเกิดผลกระทบกับคริปโตเคอเรนซีครามนี้นะครับคือควรจะเก็บค่าธรรมเนียมไหมแม้จะเป็นอัตราที่ต่ำมากๆก็ตาม0.0001เซนต์ต่อยูโรนะครับสำหรับการทำตัวคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าจุดแข็งสำคัญของเงินดิจิตอลก็คือเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำมากจนแทบจะไม่มีจนแทบ ทำให้เราลืมค่าธรรมเนียมที่เคยจ่ายให้กับสถาบันการเงินธนาคารไหมตรงนี้ก็เลยเป็นความคิดว่าควรจะเก็บมาสักเล็กน้อยเพื่อเอาไปช่วยเหลือเหยื่อของสแกมเมอร์เหยื่อของอาชญากรเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องไปถกเถียงกันต่อนะครับขอยาไปดูกราฟิกถัดไปครับมีความเห็นจากหญิงแกร่งของวงการเงินโลกตะวันตกอย่างคริสตินลากาดนะครับประธาน ECB เดิมก็อ IMF นี่แหละนะครับ Bitcoin ตีตรงตรงไปที่บิตคอยนะครับสินทรัพย์ดิจิตัลที่ครองมาเก็ตแชร์เยอะสุดบอกตอนนี้มีการเก่งกําไรในระดับสูงแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินจึงต้องมีการกํากับดูแลสังเกตดูนะครับตัวคริสติลากาศเองประวัติเธอก็มาจาก IMF มาจากธนาคารกลางคนจากธนาคารกลางคนจากเรกเลเตอร์ก็มีมุมมองที่มีต่อของที่มันควบคุมไม่ได้ในลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ย มันอันตรายมันต้องเข้าไปควบคุมไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งหญิงแกร่งของอเมริกาอย่างเจเน็ตเยเลนครับเจเน็ตเยเลนที่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าต้องจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องมีกฎหมายเข้าไปควบคุมมองกลับมาบ้านเราครับกรอตตก็ตกพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการเรื่องนี้คริปโตเคอเรนซีบิตคอยในประเทศไทยยังไม่ใช่สกุลเงินนะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันยังไม่ตรงตาม นิยามของเขาว่าสกุลเงินแต่เป็นสินทรัพย์ดิจิตัลหรือว่าแอสเซทมันก็มีกระบวนการที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมเข้าไปกํากับอยู่แต่นี่คือมุมมองของเจเน็ตเยลเลนนะครับจากสหรัฐอเมริกาสุดท้ายต้องมีกฎหมายเข้าไปช่วยดูแลเพื่อที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเข้าไปดูกันต่อครับ กราฟิกถัดไปจะทําให้คุณผู้ชมเห็นส่วนแบ่งตลาดว่าคริปโตเคคเรนซีในโลกนี้อันไหนใหญ่สุดแน่นอนครับไม่เหนือความคาดหมายคือ Bitcoin Bitcoin, Bitcoin มีขนาดตลาดมูลค่าตลาดหรือว่ามาเก็ตแคปอยู่ที่กว่า6กแสนล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับรองลงมาต่างกันเยอะพอสมควรสําหรับ Ethereum นะครับและค่อยเป็นสกุลอื่นๆมีโพเกแล้วก็ยังมีไลท์คอยนนะครับบิตคอยแคสตลาแตกต่างกันออกไปตอนนี้ สกุลเงินต่างๆมีอยู่หลายสิบเหรียญด้วยกันที่เป็นคริปโตเคอเรนซีและ Market แ a p ทั้งหมดใหญ่ขนาดนี้ครับคุณผู้ชม1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ30ล้านล้านบาทโดยประมาณสำหรับมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีมันใหญ่โตและมากขึ้นมาและทุกวันนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าระบบ ชำระเงินขนาดใหญ่อย่าง PayPal ก็ยังเปิดโอกาสให้ชำระเงินผ่านในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็เก็บเงินสำรองของบริษัทเงินลงทุนของบริษัทในรูปของคริปโตเคอเรนซีดังนั้นตัวคริปโตเคอเรนซีจะมีบทบาทในวงกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันครับอะไรที่เป็นที่นิยมโอกาสในการโกงคนโกงคิดจะโกงยังมีอยู่อย่างต่อเน,นื่องต้องระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเรื่องสถิติคริปโตครานที่เรานำมาฝากกันครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ